พิเศษเลยนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ชม YouTube ช่อง Travel by Nat นะครับตอนนี้ผมมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อนะครับในงานโอท็อปและของดีวิถีริมทางรถไฟนะครับที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างที่22-24 มีนาคม 2567นะครับที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับซึ่งภายในงานจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปต่างๆในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดนะครับรวมถึงอาหารการกินด้วยนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นร้านลูกชิ้นยืนกินจากบุรีรัมย์นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศได้เลยนะครับหากมีคำใดนะครับที่ตกบกพร่องต้องกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับนี่ครับจะมีร้านกาแฟโรบัสต้าจากศรีสะเกษนะครับนี่ครับลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์นะครับผมหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับจะมีไส้กรอกมีลูกชิ้นแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยนะครับอันนี้ขายราคาเท่าไหร่ครับเอ่ย10อะไรนะครับ60โอเคก็คือ1ถ้วยราคา60บาทนะครับได้เต็มๆเลยครับนี่ครับและรางวัลรองชนะเลิศด้วยนะครับร้านลูกชิ้นกินที่บุรีรัมย์นะครับก็คือเป็นน้ำจิ้มพริกเผาตำนานนะครับมันจะมีลูกชิ้นหมูของบุรีรัมย์นะครับผมนี่ครับแซ่บลูกชิ้นกินนะครับซึ่งใกล้พื้นที่เราสามารถเลือกสรรนะครับมาดูบรรยากาศภายในงานก่อนนะครับนี่ครับจะมีเสื้อผ้าผ้าใหม่นะครับผมรวมถึงกระเป๋าด้วยนะครับเนี่ยครับจะมีกางเกงด้วยนะครับแล้วก็มีซาลาเปาทับนี้จะเอามาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้มาเลือกซื้อเลือกหาของกินเอากลับบ้านนะครับนี่ครับเป็นหมูยอนะครับผมมาจากอุบลราชธานีนะครับผมได้เลยค่ะจิ้มได้เลยเนี่ยครับจะเป็นเส้นเส้นก๋วยจั๊บยวนของอุบลนะครับผมซึ่งก๋วยจั๊บยวนนะครับได้รับวัฒนธรรมมาจากเวียดนามนะครับนี่เป็นหมูยอนะครับเนี่ยครับจะมีพวกข้าวแต่นด้วยนะครับพอพูดถึงกุนเชียงด้วยครับผมอันนี้เป็นขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะครับบ้าบิ่นและมีของฝากต่างๆมากมายนะครับนี่ครับบ้านปลาทูมหาชัยนะครับมาจากสมุทรสาครนะครับเนี่ยครับมีหมึกทอดด้วยนะครับหมึกด้วยนะครับปลาหมึกแล้วก็ขนมไข่ขนมปังแล้วก็มีกล้วยตากกล้วยเป็ดแตกด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในงานนะครับจัดเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะครับ22-24 มีนาคม 2567ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อนะครับนี่ครับจะมีร้านก๋วยจั๊บ3ทุ่มที่สถานีบางซื่อเก่าด้วยนะครับมาจัดจำหน่ายด้วยนะครับผมนี่ครับจะมีร้านข้าวแต่นด้วยนะครับหอยดองปลาจ่อมกุ้งจ่อมนะครับหมูทุบแม่เพชรศรีนะครับนี่ครับปลากุเลาจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับอันนี้ของดีจากพัทลุงนะครับผมนี่ครับมีไก่ย่างบางตานะครับร้านป้าแอดนะครับแล้วก็มันจะมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีน้ำพริกแคบหมูกุ้งแช่น้ำปลาจับ8ริ้วฉะเชิงเทรานะครับสมทรงเป็ดย่างจากนครปฐมนะครับเนี่ยครับป้าบิ่นนะครับเนี่ยครับเมนูชาชักจากปัตตานีนะครับผมจากทางปากใต้นะครับนี่ครับเมนูชาชักอันนี้เป็นชาเขียวชักนะครับมาจากชายแดนใต้นะครับเนี่ยครับเป็นปลาโขดสเปนนะครับผมนี่ครับร้านสำคัญที่มาคือป้าน้อยข้าวแกงกระทงโบราณจากชุมทางหนองประดุกจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งผมเคยมาอุดหนุนมาแล้วครั้งหนึ่งตอนจัดงานที่หัวลำโพงนะครับจะมีซิกเนเจอร์คือเป็นไข่พะโล้แกงเขียวหวานไก่แล้วก็มีผนังหมูผนังเนื้อนะครับซึ่งสามารถเลือกได้นะครับเป็นกระทงละ15 บาทถ้า
ถ้าเลือก4กระทง60บาทนะครับครับถ้าเป็นข้าวกล่อง1กล่องก็เลือกได้1อย่างราคา50บาทนะครับถ้ากับถ้าใส่ถ้าใส่กับข้าวแบบไม่เอาข้าวนะครับก็ราคาเพียง50บาทถ้าเป็นเมนูพะแนงก็60บาทนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นพะแนงนี้นะครับพะแนงหมูพะแนงเนื้อแล้วก็มีแกงเขียวหวานแล้วก็ไข่พะโล้นะครับนี่ครับมีกล้วยด้วยนะครับและมีสินค้ามากมายนะครับให้เลือกสรรให้ไปทั่วไปเลือกซื้อสินค้าได้นะครับจากประเทศไทยนะครับในภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเนี่ยครับจะมีร้านเป็ดย่างนะครับจากนครปฐมร้านสมทรงเป็ดย่างนครปฐมนะครับซึ่งจะมีข้าวนับเมนูข้าวหน้าเป็ดนะครับราคาเพียง70บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็ด1ตัวก็650นะครับครึ่งตัว329บาทนะครับจะมีน้ำพริกด้วยนะครับน้ำพริกแคบหมูใหญ่น้อยนะครับร้านนี้เลยจ้ะแล้วก็มีร้านลูกชิ้นแม่ปานามนะครับนี่ครับจะมีสินค้าโอท็อปต่างๆมากมายจากจังหวัดต่างๆมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้ด้วยให้เลือกซื้อสินค้าได้ด้วยนะครับนี่นะยิปคอร์นนะคะราคาไม่แพงนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่135บาทแล้วก็เรียนอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็จะมีสีสันต่างด้วยนะคะนี่ครับจะมีร้านชาชักด้วยนะครับผมชาชักบังกกสเปย์ด้วยนะครับอีวีโรวง3ค่ะของมีของเป็นชื่อเมืองปัตตานีนะคะสามแยกภาคใต้ของเราและมีร้านที่ดีร้านนี่ครับจะมีร้านชายโป้ที่มาจากราชบุรีด้วยนะครับแล้วก็มีกระเทียมโทนตั้งชายประกัดดองนะครับแล้วก็มีสินค้าแกะสลักมากมายนะครับอันนี้เป็นกระเป๋านะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งป่าจากมับอมฤตที่ชุมพรนะครับอันนี้ครับเป็นไก่ยับบางตาลที่ราชบุรีนะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศภายในงานจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ24มีนาคมที่ประตู4ชั้น M สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับหรือรถไฟฟ้า MRT นะครับแล้วก็รถประจำทางขนส่งมวลชนรวมถึงรถส่วนตัวนะครับมาที่ประตู4สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับผมขอบซุ้มทางโซนภาคอีสานสีส้มนะคะแล้วก็ทางพระเหนือนะคะจะเป็นเดี๋ยวจะมีเมนูนึงที่ผมจะอุ่นตุ๋นก็คือข้าวแกงกระทงของทางชุมทางหนองปลาหลุกที่ราชบุรีนะครับเดี๋ยวขอตัวไปซื้อข้าวก่อนนะครับผมเนี่ยครับสาธิตวิธีการทำเมนูชาชักนะครับผมชาชักจากปากใต้นะครับจะให้ดูนะครับว่าการทำชาชักมีวิธีที่ซับซ้อนแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้รับชมกันได้เลยนะครับครับใส่น้ำร้อนนะครับใส่ผงชามาแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำร้อนนะครับนี่ครับต้องอาศัยฝีมือในการโชว์นะครับผมในการทำชาชักนะครับหากไม่คุ้นชินนะครับก็อย่าเพิ่งเอาไปทำนะครับอย่าลอกเลียนแบบนะครับอันนี้เขามีความสามารถนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีนะครับผมนี่ครับของกินที่ผมบูดุลมานะครับผมซึ่งจะมีข้าวแกงหนองปลาดุกนะครับเขาเป็นข้าวแกงกระทงนะครับกระทงละ15บาทแต่ผมเลือกเมนูไข่พะโล้นะครับแล้วก็มีชูโรสปังกอสเปนแล้วก็ชานมเย็นชักนะครับผมราคาเพียง75บาทนะครับชานมเย็น40บาทชูโรส35บาทชุดเล็กนะครับแล้วก็ข้าวแกงกระทงละ15บาทนะครับถ้า4กระทงก็คือแกงเขียวหวานไก่พะแนงหมูพะแนงเนื้อราคา60บาทนะครับสินค้า
หรือเมนูอาหารบางร้านนะครับจะจำหน่ายหมดก่อนนะครับใครที่สนใจอย่าลืมพลาดไม่ได้นะครับในงานโอท็อปของดีริมทางรถไฟนะครับที่ประตู4ชั้น M สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อนะครับตั้งแต่วันที่22ถึง24มีนาคม2567ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:30 นนะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาเที่ยวงานได้นะครับโดยรถไฟชานเมืองสายสีแดงหรือรถไฟทางไกลนะครับรวมถึงรถไฟฟ้า MRT รถประจำทางหรือรถส่วนตัวได้นะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง Travel by Nat ด้วยนะครับกดขอบคุณกดกำลังให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ